การถ่ายภาพสโลโมชันในโน้ตนะมันจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะมีในส่วนของซูเปอร์สโลโมชันแล้วก็สโลโมชันเราดูนะเราจะเห็นถ้าเรากดสโลโมชันกล้องมันก็จะมาที่สโลโมชันนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราถ่ายภาพแค่เราหยุดนะครับแล้วเราก็กดทีนี้เราดูนะครับรูปแบบของสโลโมชันเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือสโลโมชันปกติเห็นไหมนี่คือสโลโมชันปกติทีนี้เรามาลองดูซูเปอร์สโลโมชันดูนะครับซูเปอร์สโลโมชันอ่ะเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะครับมาดูซูเปอร์สโลโมชันนะครับออกไปก่อนแล้วก็กดอื่นๆแล้วก็ลองดูซูเปอร์สโลโมชันนะครับอ่ะเดี๋ยวซูเปอร์สโลโมชันนะครับพอกดปุ๊บมันจะทำการบันทึกทันทีเลยนะครับมันจะทำการบันทึกนี่เห็นไหมเดี๋ยวลองดูอีกสักนิดนึงเผื่อมีรถมาอ่ะโอเคกำลังมีรถมาแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงรถกำลังมานะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันจะเปิดให้ดูไอ้ซูเปอร์สโลโมชั่นมันจะเป็นยังไงดูนะกดเห็นไหมมันก็จะสโลว์ช้าๆใช่ไหมครับแล้วมันก็จะปล่อยออกไปก็ดูความขนาดนะครับนั่นแหละนั่นแหละคือซูเปอร์สโลโมชั่นกดลองกดเล่นดูนะครับมันก็จะมีจังหวะให้เล่นอยู่อย่าลืมนะครับเราเข้าไปที่กล้องนะครับไปที่วิดีโออื่นๆนะอื่นเนี่ยกดตรงอื่นๆแล้วก็เลือกซูเปอร์สโลโมชั่นกับสโลโมชั่นธรรมดานะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกัน